เมนูกับข้าววันนี้นะครับมีตำป่นปลาทูเนาะผัดผักบุ้งครับข้าวสวยร้อนๆมีผักบุ้งแล้วก็ผักกวางตุ้งต้มเนาะมีไข่ผัดไชโป๊ครับกับไข่เจียวเมื่อเช้านี้ทำให้เด็กๆทานก่อนไปโรงเรียนกับไปทำงานเนาะกินข้าวกันครับวันนี้ทดสอบใช้มือถือถ่ายนะครับน้ำป่นอร่อยจริงๆเกิดมาผมก็ได้ยินคำว่าตำป่นมานานแล้วเนาะแต่ในเมืองก็บอกอะไรน้ำพริกปลาทูใช่ไหมแต่น้ำพริกปลาทูจริงๆแล้วของภาคกลางก็คือน้ำพริกกะปิกับปลาทูเนาะจริงๆแล้วเมนูเนี้ยเรียกป่นถูกแล้วนะครับเพราะว่าเราทำให้แหลกคำว่าป่นก็คือทำให้แหลกเนาะน้ำพริกกะปิลืมไปน้ำพริกกะปินี่ผมกินมากไม่ได้ครับผมแพ้กะปิไอเจโป ผัดผักบุ้งไข่เจียวกินกับน้ำพริกกะปิอย่างนี้เลยก้อนหนวดครั้งแรกในรอบประมาณ5ปีนะครับมาดูตัวเองอีกทีแก่แล้วเนาะกินไม่ได้ก็ยังอยากกินเนาะน้ำพริกกะปิเดี๋ยววันนี้ทำเมนู ซี่โครงหมูต้มผักกาดดองนะครับเขาไปกินตอนเด็กๆ เขาเลิกงานเนาะเมื่อก่อนเนี่ยป่นปลาทูก็จะใส่น้ำปลาลงไปด้วยเนาะช่วงหลังผมกินไม่ได้ครับแพ้หลายอย่างน่าเบื่อมาก
ัดผักบุ้งนี่เข้มข้นมากกินเยอะไม่ค่อยได้เนาะโดนขโมยข้าวแล้วยืมผัดผักบุ้งอร่อยมากพอละครึ่งแฟนพริกกะปิเข้าไปหน่อยนะแต่ก็อยากกินเนาะผมนี่ข้อไข่จะปูมากเลยผักกวางตุ้งมีดอกอร่อยวันนี้ก็ลองมุมกล้องใหม่กันดูเนาะเพราะว่าอยากลองสิ่งใหม่ๆดูบ้างครับดีเพิ่งอาการดีขึ้นก็เลยนึกได้ว่า FC บอกลองกินข้าวให้ดูหน่อยก็เลยลองให้ดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันจะได้เป็นกำลังใจคนทำคลิปเนาะเวลาไม่ค่อยสบายผมก็จะไม่ค่อยดูแลตัวเองนะครับก็จะปล่อยหนวดเข่าลุงลังเลยก้างมี FC บางคนเคยถามเรื่องสำเนียงเขาบอกว่าผมอยู่เมืองชนทำไมสำเนียงแปลกๆพ่อผมคนพนัสแม่ผมคนปัจจินนะครับก็เกิดที่ชลบุรีแต่ไม่ได้อยู่ตัวเมืองเนาะมันก็เลยสำเนียงไม่เหมือนกับคนในเมืองครับอร่อยจริงผักนี้มันจะมีออกขมๆนิดนึงอร่อยเนาะเดี๋ยวยังหาสะเดาไม่ได้ช่วงหน้าสะเดาเนี่ยเดี๋ยวจะทำสะเดาน้ำปลาหวานเนาะกินกับปลาดุกย่าง
พอแล้วกินมากเดี๋ยวอ้วนนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากกันไว้นะครับคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับจะได้ทำคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ